นายสุรเดชเตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้แผนที่และหรือข้อมูลทางแผนที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งนี้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขมาตราส่วน1ต่อ 25,000 ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออโต้สีเชิงเลขข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลขข้อมูลหมุดหลักฐานภาคพื้นดินข้อมูลดินข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดินและข้อมูลแผนที่เขตป่าไม้ถาวรจะเป็นข้อมูลที่ปปช.ใช้ประกอบในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องการที่เราได้ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินโดยเฉพาะการทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้นะครับก็ถือว่าผูกความสัมพันธ์แน่นเข้าไปอีกนะฮะคือทั้งที่เราให้ความร่วมมือโดยตรงแล้วก็เป็นหน้าที่ด้วยนะเป็นข้อตกลงอะไรกันด้วยนะฮะร่วมกันที่จะทำงานร่วมกันเนี่ยเพราะนั้นผมว่าการที่ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยำก็จะทำให้การทำงานของปปช.มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับณวันนี้การทำงานของเราเนี่ยกรมพัฒนาดินเนี่ยจะไม่ใช่อยู่แบบโดดเดี่ยวหรือทางสำนักงานปปช.เนี่ยจะทำงานณวันนี้เป็นการทำงานแบบเชิงลุกนะเพราะทางกรมพัฒนาดินเนี่ยก็จะมีข้อมูลหลายเรื่องเพื่อที่จะไปสนับสนุนให้สำนักงานปปช.ในการตัดสินหรือไปในการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องในกรมพัฒนาดินก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแผนที่ออโต้สีเชิงตัวเลขแล้วก็แผนที่เขตป่าสงวนที่ทางภารกิจของกรมพัฒนาดินเนี่ยรับผิดชอบอยู่ครับเพื่อที่ว่าทางสำนักงานทางปปช.ร้องขอข้อมูลมาเราก็จะสนับสนุนข้อมูลให้เพื่อให้ทางสำนักงานปปช.ทำงานได้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วทันใจครับ